สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่กับช่องมองนี่อีสานคือเก่าครับก็ยังอยู่สวนใหญ่เราคือเก่าเด้อพี่น้องเป็นคลิปต่อมาเรื่อยๆครับเป็นคลิปคลิปนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งหมากขามเทศครับไปเบิ่งดูว่าเราปลูกจังได๋ดูแลจังได๋พี่น้องก่อนอื่นกับพ่อเจ้าของแล้วก่อนใหญ่สวัสดีครับสวัสดีจ้าใหญ่เนี่ยน้ำซื้อเพิ่นรู้จักไหมนะครับซื้อสาคอนจ้าผ่านคำจ้าบ้านบ้านหนองม่วงตำบลตำบลโคกกุ่งอำเภอเชียงคอจังหวัดชัยภูมิค่ะคลิปนี้สิพาไปเบิ่งแต่หมากขามเทศได้ไงบ่เนี่ยเนาะจ้าไปเบิ่งไปเจ้าปลูกอยู่เสพาเพิ่นไปเบิ่งดูมาไปเบิ่งหมากขามเทศหลายพี่น้องย่างน้ำเราคือได้ปลูกขามเทศใหญ่ขึ้นจังได๋ครับที่แรกโอ้ยก็อยากเฮ็ดแบบว่าเกษตรนี่ถือล่ะปลูกแต่อ้อยหลายก็ได้ลงทุนทุกปีมันเป็นเงินมติใจจังได๋คือได้ล้อมหมากขามเทศก่อนเลยอันกับเจ้าของก็มากน้ำแน่นล่ะมากกินจ้ะขามเทศนี่ปลูกได้จากปีแล้วครับเนี่ยปลูกได้2ปีนี่จ้ะเนี่ยโอ้เป็นน้วยได้ปีแรกมันบ่ครับขามเทศปีแรก2ปีต้นใหญ่ปานเนี่ยจ้ะปลูกจากต้นครับเนี่ยปลูก70ต้นล่ะจ้ะ70ต้นไหนเนี่ยที่จากไรครับเอ้าบ่ฮู้จักว่าปริมาณแล้วแม่จ้ะมันสิบ่เป็ดความห่างเด้รู้บ่ได้วัดบ่เนี่ยอันเท่าไหร่ระยะห่างเนี่ย7 * 7ติ7 * 7เมตรจ้ะมันห่างพอดบ่ค่ะจักแล้วจ้าน่ะดกอยู่จ้ะแต่ว่าปีนี้หมากบ่สวยปานใดหมากบ่สวยจ้ะปีไก่นี่โอ้ยดกคักดกแน่หมากสวยเริ่มเป็นแต่ปีที่แล้วจ้ะก้นหลุมใหญ่บ่ใหญ่ที่แรกก้นโตเฮาก็ก้นหลุมแบบธรรมดาเฮานี่ล่ะจ้ะธรรมดานี่กว้างเท่าใดยาวเท่าใดเอ้ากว้างเท่าใดล่ะฮะนั่นกว้างเติบอยู่วันเนาะจ้ะบ่50บ่50คูณ50พันอย่างใหญ่ฮู้จักซื้อพันบ่เนี่ยมันเป็นพันแบบว่าเพชรโนนไทยล่ะจ้ะเพชรโนนไทยมาจากโคราชติจ้ะเพชรโนนไทยกับอันพันไอ้หยังซื้อกี่พันมาต้นละจักบาทครับต้นละ30บาทจ้ะโอ้เพิ่นมาส่งฮอดบ้านบ่จ้ะส่งฮอดบ้านพี่น้องเบิ่งเพราะว่าหน่วยบ่งามแต่ดกกากซากอยู่พี่น้องมันน้องก็เริ่มเป็นน้อยใหญ่น้องถือฝนมันสิติดดกบ่สุดต้นบ่ปีนี้ก็บ่ฮู้คือกันล่ะจ้ะปลูกยากบ่ใหญ่ว่าขามเทศเจ้าปลูกมาเนี่ยบ่ปลูกง่ายไงติได้หดน้ําอยู่แม่นบ่หดอยู่ที่แรกหดใส่สายน้ําล่ะจ้ะใส่สายน้ําหยดคือกันเนาะจ้ะแล้วพวกโรคแมลงนี่เพิ่นเป็นได๋บ่ได้เบิ่งได้ติก็ค่อยอยู่อยู่ได้ล่ะจ้ะปลูกตามมีตามเกิดนี่แล้วเนาะตามมีตามเกิดปุ๋ยได้ใส่บ่ครับปุ๋ยก็ใส่แน่อยู่จ้ะแต่ว่าหดน้ําให้มันอยู่เนาะหดน้ําให้อยู่70กว่าต้นปีที่แล้วบ่ทําเงินให้หลายหรือไงเออก็ได้แน่อยู่จ้ะเออขายรั้วละจักบาทปีที่แล้วอ่ะขายรั้วละ50บาทจ้ะปีนี้ก็สิ50คือเก่าแล้วเนาะจ้ะมันแต่ละต้นมันบ่ได้หลายรั้วหรือไงนี่ได้หลายอยู่ตัวนี่แม่นย่างเข้าไปเบิ่งพี่ได้บ่ได้เบิ่งได้อยู่จ้ะหาเบิ่งต้นได้สิดกๆกว่าหมู่มันสิได้เก็บหน่วยเดี๋ยวรั้วนี่แม่ใหญ่นี่แม่มันนั่นปีนี้บ่ได้ผลดีคือปีกายนี่ดอกค่ะถือฝนติฮึจ้ะถือฝนละมากมันอยากเดี๋ยวพี่น้องสิหาหน่วยแดงๆมาชิมเบิ่งดูมันสิฝาดบ่ซั่นนี่ขามเทศนี่ขายไปขายเซยไงขายปีที่แล้วน่ะเอาขายเพิ่นมารับตัวจ้ะขายส่งให้เพิ่นน่ะโลละ50บาทขายส่งแล้วโลละ50อ่ะจ้ะขนาดขายส่งนี่พี่น้องน่ะคันขายน้ำบ้านก็50คือเก่าติขายน้ำบ้านฉันเอาไปขายก็ขาย50คือเก่าแล้วเพิ่นจะขายก็ตั้งหักเพิ่นแล้วโอ้เอา50ราคาเดียวทั้งส่งทั้งน้ำบ้านพี่น้องครับเอาเบิ่งต้นพี่เอาพี่น้องเดี๋ยวผมรักซิมของเราแล้วมันก็หวานด้วยนะพี่น้องมันบ่แม่นมะขามเทศแบบดั้งเดิมแหมขามเทศพันธุ์มันก็หวานหวานมันมันด้วยหน่อยใหญ่จ้ะมันบ่ได้ฉีดยาเด้บ่ได้ฉีดยาขามแมลงเด้จ้ะเนี่ยเฮ็ดแบบว่าปวดสารอ่ะปวดสารปล่อยตามมีตามเกิดเลยปล่อยตามมีตามเกิดบ่ต้องมาตีว่างามบ่งามแม่นบ่ใหญ่กินได้อย่างเดียวกินได้ก็กินแม่นบ่กินได้บ่ล้างก็กินได้จ้ะว่าเรานี่ปวดสารคนนี่มันดกใหญ่อยู่เป็นปวดสารตัวนี้ดกมันเป็นบ่พร้อมกันดีครับนี่เป็นบ่พร้อมกันแหมปีกายนี่เป็นหมากงามๆปีกายนี่ปีนี้บ่ปานใดจ้ะใช้แต่ปุ๋ยกับหดแต่น้ําใช้แต่ปุ๋ยกับหดน้ําใช้ปุ๋ยสูตรใดใหญ่ปลูกขามเทศปุ๋ยใส่สูตรอันอีหยังล่ะฉันก็จําบ่ได้สูตรหยังก็ใส่ได้ดอกหน่อยบ่สูตรหยังก็ใส่ได้คือบ้านล่ะใช้สูตรไปเลยครับของเราอ่ะจ้าสวรรค์นี่พี่น้องผมเบิ่งจากดอกจากนี่แล้วเราก็ขายไงแม่ค้าในตลาดนี่บ่ใหญ่มันเมาเจ้าจ้าแม่ค้าบ้านเฮานี่ล่ะเพิ่นก็เจ็บเพราะว่าการปลูกกันยังมันสงสิบ่ยุ่งยากแม่นบ่ใหญ่แม่นเนี่ยพี่น้องผมค้าจะกินครับมันมาเจ็บเอาแน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยากเพราะมีเวลาเจ็บไปขายดอก
จีจังแม่จีบดแดงขาต้นอีกซะเลือดถึงจะหมักแตงว่าหันหมอไงเดี๋ยวพี่น้องขาซิมอยู่ครับจะโอ้ยจะมักหมักขามเทศนี่เพื่อนพี่น้องเรามีหน่วยกันนี้กินนี้หน่วยอัลขาเราก็มีส่วนปอดสารย่างเข้ามากับปอดดังเนาะไงบ่ได้มีสารพิษเนาะจ้ะบ่มีสารพิษดอกแกผมชิมไปชิมไปทั้งต้นได้ครับมาแล้วก็เรียนน้ำกลืนได้โอ้มาก็กินกันนวลแม่ไงมาเจ้าก็กินมาขามเทศได้พุ่นน่ะมาก็กินนกก็กินอ้าวโอ้เป็นสัตว์ตัวธรรมชาตินี่คือนกติมันรักกินของเจ้าอ่ะนกถามมันว่ามันกินน้ำนี่แม่นจะกินลายปนในนกแม่ว่ากินที่ลีนี่แล้วนกเขาก็ได้เดี๋ยวมันเอื้อนมาแต่งง่วงๆเกือบหลายเด้โอ้เนี่ยพี่น้องผู้ใดสิปลูกกับเบิ่งนกนกประเภทใดใหญ่มากินของเจ้าอ่ะนกกันนกขันนกเขานกเขาบุญหรือมากินน่ะจ้ะนั่นไปทุกตลาดนกชิบนกจอกไปฉันว่าเป็นส่วนผลไม้ชนิดแรกที่ผมชิมได้หลายพี่น้องครับเจ้าของแล้วหาเจ็บอยู่ผมก็เจ็บคือกันผมเจ็บซิมได้ไหนไงเวลาเพิ่นมาซื้อให้เพิ่นมาเจ็บเอาเองในส่วนที่ได้บรรยากาศมาเจ็บเอาเองด้วยจ้ะที่กินไปพร้อมเจ็บไปพร้อมไหมเนาะจ้ะเจ็บกินอิ่มพอแล้วไปอิ่มมันล่ะจ้ะอิ่มไปอิ่มมันแล้วก็สั่งกิโลพร้อมบ่จ้ะเพื่อสนใจผมสิลงเบอร์โทรให้เด้อพี่น้องสั่งกิโลพร้อมอินทผลัมก็คือกันเด้เพิ่นมาซื้อกับสวนซิมจนอิ่มส่วนอื่นบ่คือจังซี่ซั่นเพิ่นว่าส่วนอื่นเพิ่นใบซิมติเพิ่นใบซิมอันนี้โอ้ยซิมจนอิ่มผมได้กำบางงานนึงแล้วพี่น้องผมพอแล้วเอาใส่ใส่บ่ใส่แล้วกินไปเรื่อยๆฮอดใส่แล้วเฮ้ยยายปลูกดูแลบ่ยากเนาะเอิ้นบ่บ่ยากบ่ยาก2ปีแล้วเด้น่ะพี่น้องเบิ่งดูครับพัวบ่ยากแต่ว่าคือปลูกกล้วยเสริมเย็นสงหางติอันตะมิดปลูกผักหวานแล้วมันบ่ได้ผลน่ะจ้ะโอ้ปลูกผักหวานปลูกผักหวานตุปลูกต้นแช่ใส่แล้วบัดนี้มันที่คุ้มโพดผักหวานเลยมันเน่าตกกระโลกดีตกกระโลกเดี๋ยวพี่น้องเมืองเราก็ได้เต็มกำบังงังมะขามเทศนี่เริ่มที่ได้ขายเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับนี่ไม่เจียวเจียวที่ก็เริ่มเก็บได้เลยติไงมันแตกก็จะปีนี้มันบ่หน่วยบ่งามปานใดจ้ะหน่วยบ่งามจะว่าปลอดสารเด้อพี่น้องกินแบบสบายใจได้ครับจ้ะ70ต้นเนี่ยผมคือยางบ่ทั่วเป็นมันหลายอยู่จ้ะ70ต้นน่ะจ้ะโอ้ซื้อจริงพันมาถือๆเลยปลูกก็ง่ายๆปลูกง่ายบ่ได้ดูแลยังการตลาดก็บ่มีปัญหาหมดนี่ซื้อง่ายขายคล่องแม่นมะขามเทศนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมันบ่ฝาดมั้ยครับจ้ะกินไปเรื่อยๆแต่ผมย่างมื้อนี้ขนาดว่าบ่โดกเบิ่งแต่ละต้นเราดูครับเปิ้ลแต่ว่าเราเน้นปลอดสารหน่วยก็สิมีอันนอนแมงบ่งเจาะจังเห็นละเนาะใหญ่เนาะจ้ะอ๋ออันนี้หอยโลต้นแช่ออกติเนี่ยจ้ะโลต้นแช่ออกนี่แหละครับผู้ใดสนใจอยากกินมะขามเทศหรืออยากมาสัมผัสสวนมาชมมาศึกษาวิธีดูพอวิชาการปลูกการดูแลกับมาได้ครับเดี๋ยวผมที่ลุงเบอร์โทรไว้ในคลิปเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเราปลูกเป็นหมากอินทผลัมเป็นกล้วยเป็นมะขามเทศผมก็เจาะจงมะขามเทศเป็นคลิปพิเศษในพี่น้องเบิ้งครับนี่เบิ้งดูครับเราพาผมยังแล้วเราก็บ่ได้ฉีดไม่แต่หญ้าเราก็มีเชียงตัดหญ้าแม่นน้อยใหญ่เนาะจ้ะมีรถปั่นจ้ะมีรถปันพร้อมเชียงตันหญ้าซีขาก็มีพร้อมเนี่ยครับมะขามเทศนี่บ่เป็นปัญหาดอกน้อยใหญ่มันยำของเจ้าบ่ได้ดอกเนาะบ่ปล่อยเขาได้เลยปล่อยเขาได้เลยป๊า70กว่าต้นแล้วนี่มันก็สิบ่แม่น2ไร่พุ่นหรือใหญ่นี่แม่จักจักก็บ่ฮู้จักจักว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมยางมาใส่แน่นี่พี่น้องเบิ่งเอาเอาล่ะครับนี่ละคลิปพิเศษครับคลิปเจาะจงให้เบิ่งมากขามเทศครับกินไปชิมไปในต้นเลยพี่น้องเพราะว่ามาถึกจังหวะพอดีเลยครับนี่แล้วก็ที่มะขามเทศนี่เป็นหน่วยจากเดียนยังสิได้ขายโดนปานใดเนี่ยเอ้าเป็นจากเดียนล่ะฉันก็บ่รู้คือกันเด้เจ็บไปเยอะๆจะมันไว้พุ่นล่ะมันเจ็บจะมันไว้มันเบิดพุ่นแล้วจ้ะแม่งก็บ่ได้ฉีดยาจักยามันบ่ได้ฉีดยาเลยดีครับปลูกแบบว่าแต่บ่ปล่อยอันน้ำมันถิ่มแม่นบ่หมดน้ำมันอยู่หมดน้ำอยู่จ้ะหมดแต่น้ำใส่ปุ๋ยปีละเทื่อติไงจ้ะจ้ะนี่นี่คือกันดิเฮาก็บ่ได้นี่คือหอยตอนเช็ดจริงพันขายพร้อมบ่ใหญ่น่ะเฮ็ดลองเบิ่งซื่อๆผมก็ลองเบิ่งติป๋ามันติดอยู่ได้ล่ะใหญ่สิบ่ได้ขายอยู่หรือพุ่นน่ะเฮ็ดลองเบิ่งซื่อๆว่ามันสิติดบ่ติดติดพั่วเบิ่งติดเบิดแล้วใหญ่เอ้ยพั่วพันเจ้าอ่ะนี่ครับติดตัวได้ล่ะพงห้างเบิ่งแล้วเอาคันสิขายจริงพันขายจริงแล้วจักบาทกะว่าใหญ่บ่หันตั้งราคากันบ่บ่ได้ตั้งราคาอยู่
เอาแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเฮ็ดขายอยู่เนาะจะซื้อพันก็จำบ่ได้แม่พี่น้องสิบอกเพิ่นว่าพันหยังบู๋ครับเอาครับนี่แหละคลิปพิเศษครับคลิปรีวิวสวนมะขามเทศของยายแล้วเป็นคลิปที่2ที่3ของเราล่ะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี่ล่ะครับผมที่ได้กินมะขามเทศต่อบัดนี้พี่น้องผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ